สมเด็จพระสุริโยไทยวีรสตรีข้ามกาลเวลาหลายคนคงคุ้นกับภาพหลอดยาสีพระทนหรือยาสีฟันที่ถูกรีดใช้จนหมดหรือภาพดินสอของในหลวงรัชกาลที่9ที่ถูกเหลาใช้จนกุดจนเหลือแท่งจิ๋วที่สะท้อนถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมถึงความประหยัดและรู้คุณค่าของเงินและสิ่งต่างๆรอบตัวของท่านหลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มที่นี้ก็ถูกนำไปใช้ในการทรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกันเมื่อปี2534มีโครงการจะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะมีส่วนที่เป็นสวนสาธารณะและสระน้ำสำหรับให้ประชาชนมาท่องเที่ยวด้วยเมื่อในหลวงทรงเอาแผนผังมาดูก็ทรงไม่พอพระทัยเพราะปรากฏว่าจากพื้นที่250ไร่นั้นมีพื้นที่สระน้ำเพียง50ไร่เท่านั้นจึงจัดกับผู้ที่วางแผนว่าขอให้สระน้ำใหญ่สักครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเพราะอนาคตอาจจะมีน้ำท่วมทุกปีและก็จะท่วมลงมาตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการหากมีอ่างเก็บน้ำหรือสระที่ใหญ่พอก็จะสามารถกักน้ำไว้ได้พระองค์ทรงต้องการเตรียมให้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องนี้เป็นแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพอถึงปี2538ปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่จริงอย่างที่ในหลวงทรงคาดการไว้จึงรับสั่งให้คนไปถ่ายรูปทั้งทางพื้นดินและทางอากาศจากรูปทรงเห็นว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่ภายนอกสูงกว่าระดับน้ำจากสระน้ำในทุ่งมะขามหย่องแต่ก็ยังสูบเอาน้ำจากสระออกมาเรื่อยๆเพราะว่าผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นว่าเป็นพื้นที่สำคัญเกรงว่าน้ำจะเข้ามาสร้างความเสียหายแก่อนุสาวรีย์และสวนสาธารณะเลยป้องกันเต็มที่แต่ในหลวงกลับรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งผู้ว่าให้หยุดสูบน้ำออกและเปิดประตูน้ำที่เป็นท่อเพื่อให้น้ำเข้าออกได้ตอนแรกผู้ว่าก็ลังเลทางเจ้าหน้าที่จึงยืนยันว่าเป็นรับสั่งของในหลวงปรากฏว่าแม้จะเปิดประตูน้ำแล้วน้ำจากข้างนอกก็ไหลลงสระเพียงเล็กน้อยเมื่อในหลวงทรงทราบว่าระดับน้ำภายนอกยังสูงอยู่มากจึงมีรับสั่งให้เอารถแบ็คโฮมาเจาะคันกั้นน้ำทางทิศตะวันตกของอนุสาวรีย์เพื่อให้น้ำเข้ามาได้ทันทีที่ผู้ว่าได้ยินคำสั่งก็ตอบทันทีว่าผมทำไม่ได้ผมคอขาดถ้าทำส่วนผู้ที่ไปบอกผู้ว่าก็ตอบกลับไปว่าคุณต้องทำถ้าไม่ทำผมเองคอขาดในที่สุดผู้ว่าก็ยอมคอขาดเอารถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตักและขุดคันกั้นน้ำจนน้ำเข้ามาได้ในขณะเดียวกันนายหลวงก็โปรดให้วัดระดับน้ำเป็นระยะจนระดับน้ำภายนอกสูงเท่ากับระดับน้ำภายในอนุสาวรีย์คือประมาณ 5.7 เมตรสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรจึงทรงให้ปิดคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลออกมาข้างนอกการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงทำให้จังหวัดต่างๆในภาคกลางรอดน้ำท่วมหวุดหวิดสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทพอถึงช่วงฤดูแล้งก็ผันน้ำจากแก้มลิงออกเป็นผลให้ชาวบ้านทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่บางบ้านต่อยอดด้วยการทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเรียกได้ว่าโครงการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเหตุการณ์ครั้งนี้ในหลวงทรงสรุปว่าอนุสาวรีย์นี้ทำประโยชน์และสมเด็จพระสุริโยไทยนี้เป็นวีรสตรีในอดีตกลับมาเป็นวีรสตรีในยุคปัจจุบันด้วยฉะนั้นโครงการนี้ก็ได้ผลเต็มที่สานต่อที่พ่อทำเรียบเรียงจากพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่4ธันวาคม2538บทความเรื่องพระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยาโดยบรรจงกันตวิรุธอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากหนังสือ72พรรษาราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์